สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเนาะครับมื้อนี้ก็ได้แนวกินแล้งมาสู่กินครับตําบักฮวงกับแกงหน่อไม้ครับแล้วก็ปลาทอดเนาะครับมีอยู่3ตัวปลานิ่มทอดแดดเดียวครับผักก็จะมีอันชะอมครับหรือผักขาเนาะครับบ้านผมก็เอื้อนผักขามีแต่ผักอย่างเดียวนี่นะครับมาครับมาลงมือกินน้ํากันแซ่บๆครับข้าวแล้งครับพี่น้องได้ยังกินเนาะครับข้าวเหนียวครับท่านเอเปลี่ยนหอดสุดอยู่ครับเลิกงานมากก็ได้เฮ็ดแนวกินก่อนเนาะครับกินข้าวแล้วค่อยอาบน้ำตำบักฮวงครับตำบักฮวงนี่คือขาดบ่ได้เลยครับแทบจะเป็นอาหารหลักของแต่ละมื้อไปแล้วครับเนี่ยแกงหน่อไม้ใส่หลายอย่างครับใส่หมักฟักทองเฮ็ดอันเฮ็ดนางฟ้าแล้วก็บักบวบครับแซ่บครับมาเด้อครับเดี๋ยววางกระติบข้าวไว้ก่อนครับเสียงอันข้อครับเป็นห่วงตำเผ็ดๆนี่ส่วงวะเลยครับตำบักฮวงนี่ตำย่ำในกระแสบย่ำนั่นครับกินได้ตลอดคุยคำนี้ไงครับเบิ่งนี่แหละครับแดงจ้วยอยู่ครับบักพริกปากกินน้ำในข้อเป็นห่องน้ำหนดแกงหน่อไม้ครับนี่ครับป่านนี้คุยตำพงเพศกันนะเราเป็นส่งอยากมักอัน
เนี่ยครับผักคากินกับตำบักหุ่งมันแสบไหมครับคือแบบเหมือนขาดบ่ได้คือกันเลยครับผักคาเนี่ยแสบครับนี่นะครับโอ้ปลากรอบๆซะล่ะน้องแมนข้าจะเอาเฮ็ดไว้เป็นจานนะครับฟานไว้จานละ20บาทได้มา2จานแล้วก็เฮ็ดตัวนี้ตัวใหญ่ครับนี่นะครับเหลืองอ้วยห้วยกรอบกรอบซะThank you.
ครับจังได้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่เขามารับชมคลิปกินข้าวแล้งครับแกงหน่อไม้ตำบักหุ่งปลาทอดเนาะครับไว้พบกันคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับกินต่อครับที่เหลือ